สวัสดีครับผมก็พบกันนะครับอีกครั้งหนึ่งวันนี้ก็มีเรื่องที่เอามาพูดคุยนะครับกับเพื่อนสมาชิกผมรู้สึกว่าครั้งแรกที่ได้ยินเนี่ยตื่นเต้นมากๆนั่นก็คือการที่มีข่าวว่าจะมีการนำจดนะก็คือเป็นปืนนำจดเนี่ยอีกรอบหนึ่งถ้ามีการนำจดในรอบนี้จะเป็นรอบที่5แล้วนะครับวันนี้จะนำเรื่องนี้มาพูดคุยแล้วก็ขยายความกันนะครับว่าถ้านำจดแล้วเนี่ยมันจะมีผลเนี่ยไปทางใดดีหรือไม่ดีอย่างไรนะครับก็จะได้พูดคุยกันในวันนี้ปืนตัวอย่างนะครับที่ผมเอามาเนี่ยก็คือปืนโค1911นะครับปืนยี่ห้อนี้เป็นที่นิยมมากในการที่นำปืนเนี่ยมาขึ้นทะเบียนนะครับเรียกว่าระดับต้นๆเลยนะถ้าเผื่อว่าไม่คิดเรื่องของปืนพวกอีโบต่างๆนะครับปืนโค้เนี่ยนิยมมากๆนะจับถือปืนทุกครั้งนะครับตรวจสอบความปลอดภัยก่อนนิ้วสำคัญนะครับอยู่นอกกรงไกรปลดแมกกาซีนให้เรียบร้อยนะครับจากนั้นดึงสไลด์ตรวจเช็คนะครับว่าปืนปลอดภัยไม่มีรูนะครับลดนกลงนะก็เอาปืนกระบอกนี้เป็นปืนโมเดลนะครับในการพูดคุยในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของปืนนำจดนะซึ่งเรื่องราวเนี่ยเกิดขึ้นราวกลางเดือนตุลานะครับที่ผ่านมาก็คือวันที่12ตุลาปี65เนี่ยมีการประชุมนะเกี่ยวกับเรื่องของภาวะความรุนแรงนะครับในสังคมไทยนะก็เป็นการประชุมพูดคุยหารือนะครับในเรื่องของนโยบายแล้วก็วิธีการทางออกต่างว่าจะสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนเนี่ยได้อย่างไรทีนี้นะครับมาจอดที่เรื่องของอาวุธปืนในประเด็นเรื่องราวของเนื้อความเนี่ยมีหลายข้อมากๆนะครับราวๆสัก 4-5 ข้อแต่ว่าจะโฟกัสในข้อที่2นะครับก็คือการจัดการอาวุธปืนที่ไม่ได้รับอนุญาตหรือที่มีกฎหมายห้ามออกใบอนุญาตจะอยู่ในข้อที่2นี้นะครับในข้อ2นี้นะครับหน่วยงานที่รับผิดชอบเนี่ยก็คือกระทรวงมหาดไทยเดี๋ยวผมจะอ่านให้ฟังนะครับในเนื้อความนะให้พิจารณาเสนอแนวทางการกำหนดระยะเวลาผ่อนผันให้ผู้ครอบครองนำอาวุธปืนที่ไม่ได้รับอนุญาตหรือที่มีกฎหมายห้ามออกใบอนุญาตส่งมอบแก่ภาครัฐหรือนำมาขึ้นทะเบียนจุดนี้แหละหรือนำมาขึ้นทะเบียนให้ถูกต้องตามกฎหมายและเมื่อพ้นระยะเวลาดังกล่าวควรมีการกำหนดโทษให้หนักขึ้นสำหรับผู้กระทำผิดฐานครอบครองอาวุธปืนโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือที่มีกฎหมายห้ามออกใบอนุญาตหรือนำอาวุธปืนนั้นไปกระทำผิดกฎหมายไอ้จุดนี้แหละน่าสนใจมากนะครับคำว่าหรือนำมาขึ้นทะเบียนนะเดี๋ยวผมจะโฟกัสให้นะครับตัวนี้ในจุดนี้ผมมองว่าถึงแม้ว่ามันจะปราบได้ไม่หมดในเรื่องของอาวุธปืนเถื่อนปืนที่ไม่มีทะเบียนนะครับต่างๆเนี่ยแต่อย่างน้อยก็ทำให้ประชาชนเนี่ยรู้สึกว่าอยากครอบครองปืนที่ถูกต้องตามกฎหมายมากขึ้นนะตรงนี้ชื่นชมนะครับว่าเป็นแนวคิดที่ดีถ้าเผื่อว่าเราย้อนนะครับกลับไปเนี่ยในลักษณะของการนำจดเนี่ยอยู่ราวๆสัก4ครั้งนะครับครั้งแรกสุดเนี่ยอยู่ที่ปีพ.ศ. 2490ซึ่งตัวปืนเนี่ยผมเคยเห็นนะครับอยู่ครั้งหนึ่งก็คือเป็นปืนของพี่เอโดยที่ปืนของพี่เอเนี่ยเป็นปืนมรดกตกทอดกันมานะครับทะเบียนป.4เนี่ยโอ้โหเรียกว่าเก่ามากนะผมคุ้นๆว่าตัวเลขเนี่ยอยู่ที่2490นะครับอันนี้คือครั้งแรกสุดต่อมานะครับก็ขยับขึ้นมาอีกประมาณราวๆสักเกือบ10ปีก็จะมีอีกครั้งหนึ่งนะครับก็คือปีพ.ศ. 2501นะอยู่ในช่วงนี้นะครับ2501แล้วก็ต่อมานะครับอีกครั้งหนึ่งครั้งที่3เนี่ยอยู่ที่2510ทะเบียน2510เนี่ยผมเคยเห็นอยู่ครั้งหนึ่งแต่ว่ามันจะลงเป็น2511แสดงว่ามันคาบเกี่ยวกันอยู่นะนั่นคือครั้งที่3นะครับและครั้งสุดท้ายเนี่ยก็คือปีพ.ศ. 2518นะซึ่งมันก็คาบเกี่ยวนะครับ18-19ทะเบียนเนี่ยมีทั้ง2ปีนะครับมีทั้ง18แล้วก็19และปืนที่ผมมีไว้ในครอบครองนะครับก็คือปืนหักรามไทยประดิษฐ์ซึ่งตอนนี้ส่งซ่อมนะครับที่ร้านปืนเพชรไทยอยู่นะปืนกระบอกนั้นเนี่ยป.4นะครับย้อนกลับไปดูมันจะอยู่ที่พ.ศ. 2519นะนั่นก็คือ4ครั้งที่มีมาในเมืองไทยนะครับถ้าเผื่อว่ากำลังจะมีอีกเนี่ยก็จะถือว่าเป็นครั้งที่5แล้วถ้าการนำจดนี้เกิดขึ้นจริงเนี่ยอาจจะเกิดขึ้นราวๆปี66ถึง67นะก็จะเป็นอีกช่วงหนึ่งนะครับเป็นรอบที่5ดีมากๆนะครับต้องบอกว่าเป็นความใฝ่ฝันนะครับของใครหลายๆคนนะเพราะว่าถ้าเราสกรีนนะครับในเรื่องของการครอบครองปืนที่ไม่รับอนุญาตเนี่ยจะมีอยู่2กลุ่มหลักๆเลยนะครับกลุ่มคนที่ครอบครองกลุ่มแรกก็คือกลุ่มที่ปืนเนี่ยตกทอดต่อๆกันมาแล้วก็ทะเบียนเนี่ยหายสาบสูญไปแล้วนะครับแต่ตัวปืนนี้ยังคงมีเลขทะเบียนอยู่อันนี้กลุ่มแรกนะครับที่เรียกว่าน่าจะดีใจมากที่สุดนะเพราะว่ามีคุณค่าทางจิตใจแล้วก็
ปืนกระบอกนั้นกำลังจะเป็นปืนที่ถูกต้องตามกฎหมายนะกลุ่มนี้ดีมากนะครับและกลุ่มที่2ก็คือปืนที่ผลิตขึ้นมาใหม่ๆนะครับราวๆสัก10ปีย้อนหลังไปก็คือเรียกว่าทำกันขึ้นมาเองจุดนี้แหละที่อาจจะสร้างความปวดหัวปวดเสียวเมก้าให้กับเจ้าหน้าที่ที่จะเรียกว่าเป็นผู้ที่ออกทะเบียนนะหรือว่าเป็นการตอกเลขจดเลขทะเบียนต่างๆนะครับกลุ่มนี้น่าปวดหัวมากๆทีนี้เรามาโฟกัสนะครับซอยย่อยไปที่กลุ่มที่2นี้จุดที่1นะครับจุดแรกสุดก็คือจะมีเกณฑ์อย่างไรที่จะระบุว่าปืนแบบนี้จดได้ปืนแบบนี้จดไม่ได้แค่ประเด็นแรกเนี่ยก็เรียกว่าน่าหนักใจแล้วนะครับในจุดแรกเนี่ยผมลองยกตัวอย่างเล่นๆดูนะครับสมมติว่ามีช่างเรียกว่าทั่วประเทศเลยโอ้โหเยอะมากนะครับแต่ละคนเนี่ยจะมีฝีมือที่ไม่เหมือนกันบางคนเนี่ยเก่งคนเก่งก็ต้องชื่นชมนะครับว่าเขาเก่งใช้วัสดุต่างๆเนี่ยแข็งแรงทนทานนะครับแต่ก็อีกด้านหนึ่งก็ต้องยอมรับครับว่าในช่างที่เก่งเนี่ยย่อมมีช่างที่ไม่เก่งด้วยช่างที่ไม่เก่งเนี่ยอันตรายมากๆนะครับในการที่เอาตัวปืนออกไปให้กับคนอื่นยิงคือตัวเองเป็นคนทำเองนะครับแต่ว่าไม่ได้ทดลองหรือว่าทดสอบนะก็เรียกว่าสั่งตามออเดอร์มาแล้วก็ใช้วัสดุเท่าที่มีนะตามงบประมาณที่มีอยู่นะครับอาจจะหลักพันถามว่ายิงได้ไหมตอบว่ายิงได้แต่ว่าความแข็งแรงเนี่ยไม่รู้เลยว่าเมื่อไหร่ที่ชิ้นส่วนต่างๆเนี่ยมันจะแตกกระจายออกนะถ้าแตกกระจายออกแล้วไม่โดนคนที่ยิงก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าเผื่อว่าเมื่อไหร่นะครับยิงแล้วชิ้นส่วนเนี่ยแตกกระจายนะครับมาสู่ร่างกายหรือว่าใบหน้าดวงตาเนี่ยอันเนี้ยโอ้โหเป็นเรื่องเลยนะเพราะนั้นเนี่ยจะสแกนอย่างไรนะครับว่าปืนของกลุ่มไหนควรต้องขึ้นทะเบียนกลุ่มไหนขึ้นทะเบียนไม่ได้ควรนำไปทำลายทิ้งอันนี้คือโจทย์ข้อที่1 นะครับจะแยกอย่างไรและข้อที่2เนี่ยผมมองว่าในการที่ออกกฎหมายนำจดได้เนี่ยมันมี2ด้านคล้ายๆนะครับยกตัวอย่างง่ายๆคล้ายๆกับไฟเหลืองไฟเหลืองเนี่ยบางคนก็เตรียมหยุดบางคนเนี่ยรีบพุ่งเลยนะตรงนี้เช่นกันนะครับยกตัวอย่างคล้ายๆกันคนที่ทำอยู่แล้วเนี่ยแล้วมีใจสุจริตอยากจะทำให้ถูกต้องตามกฎหมายเนี่ยก็จะชะลอนะครับอันนี้ผมพูดถึงช่างหรือว่าคนที่มีความสนใจนะครับในวุฒิปืนที่อาจจะไม่ได้ตามขั้นตอนหรือว่าปืนเถื่อนในเวลานี้พวกเขาเหล่านั้นก็จะชะลอตัวนะครับที่จะไม่ไปยุ่งเกี่ยวหรือเสี่ยงให้มันผิดกฎหมายอันนี้คือกลุ่มแรกนะครับทีนี้อีกกลุ่มนึงเนี่ยไอ้เนี้ยกลุ่มเนี้ยเรียกว่าเจอไฟเหลืองเนี่ยไม่เบรกไม่หยุดนะครับรีบพุ่งออกไปเลยอย่างไวอีกกลุ่มนึงก็จะรีบทำรีบตุนเอาไว้นะรีบซื้อเก็บรีบตุนเอาไว้นะครับเพราะคิดว่าอนาคตเนี่ยมันย่อมมีราคาตรงเนี้ยต้องมอง2ด้านนะครับกลุ่มนึงเฝ้าระวังดีมากนะครับตรงนี้ชื่นชมแต่อีกกลุ่มนึงเนี่ยที่พยายามที่จะตักตวงนะครับคือผลิตโอ้โหเรียกว่าสต็อกไว้เลยอันเนี้ยก็อันตรายเหมือนกันนะจะแก้ไขตัวนี้อย่างไรนะครับเป็นข้อที่2และข้อที่3นะครับตัวนี้ผมมองเผื่อเอาไว้นะจะสร้างความเชื่อมั่นให้กับคนที่คิดอยากจะกลับตัวกลับใจให้ถูกต้องตามกฎหมายเนี่ยได้ขนาดไหนสมมติว่านะในผมสมมตินะครับว่าปืนกระบอกเนี่ยไม่มีทะเบียนผมก็รู้สึกว่าลังเลที่จะนำปืนกระบอกนี้ไปที่อำเภอเพื่อที่จะขอขึ้นทะเบียนนะไม่รู้ว่ามันจะใช้ได้ไม่ได้อย่างไรถ้าสมมติว่าใช้ได้ก็ดีไปนะคำว่าใช้ได้ก็คือสามารถที่จะนำจดได้แต่ถ้าเผื่อว่าไม่สามารถนำจดได้เช่นปืนกระบอกนั้นเนี่ยเป็นปืนที่แปลงมาแล้วก็ชิ้นส่วนเนี่ยชำรุดนะมองแล้วเนี่ยไม่น่าจะแข็งแรงนะครับจะมีมาตรการดำเนินการกับปืนกระบอกนั้นแล้วก็ผมเนี่ยอย่างไรคือถ้าเผื่อว่าเป็นผู้ที่ด้วยความบริสุทธิ์ใจเนี่ยก็น่าจะยกผลประโยชน์ให้ก็คือน่าจะไม่มีความผิดแต่ปืนกระบอกนั้นเนี่ยจะทำอย่างไรจะต้องส่งมอบคืนให้ยึดไปหรือยังไงนะครับไอ้ตรงเนี้ยก็ต้องดูให้ดีในข้อต่อมานะครับจะมีแนวทางในการป้องกันการนำปืนมาสวมทะเบียนเนี่ยได้อย่างไรการสวมทะเบียนปืนก็คือสมมติว่ามีปืนอยู่กระบอกนึงนะเป็นปืนกระบอกนี้นะครับมันก็จะมีเลข serial number นะครับแบบนี้จากนั้นก็ผู้ครอบครองเนี่ยทำการลบนะลบออกไปนะครับมันก็คือระบุตัวตนของปืนเนี่ยไม่ได้จากนั้นเนี่ยก็เอาตัวปืนนี้ไปขึ้นทะเบียนนะครับเรียกว่าตอกเวียนซ้ำไปเรื่อยๆแบบเนี้ยจะมีแนวทางในการแก้ปัญหาการนำปืนมาจดทะเบียนซ้ำเนี่ยได้อย่างไรนะครับเป็นอีกจุดหนึ่งนะเป็นอีกจุดหนึ่งนะครับที่จะต้องมองให้ดีที่ผมได้กล่าวไปเมื่อตอนต้นเนี่ยมันก็เป็นการมองนะครับในมุมมองของผมเองว่ามันอาจจะมีปัญหานะครับ1 2 3 4นะตามนั้นนะครับแต่ถ้าเผื่อว่ามองในภาพกว้างภาพรวมเนี่ยผมก็รู้สึกว่าชื่นชมแล้วก็ดีใจนะครับที่มีแนวทางในการที่จะคิดแก้ปัญหาในเรื่องของปืนเถื่อนปืนผิดกฎหมาย
เพราะอัตราส่วนในการนำปืนผิดกฎหมายไปก่อคดีความเนี่ยสูงนะต้องบอกว่าสูงมากๆนะครับถ้าแก้ในเรื่องของปืนเถื่อนให้มันเป็นปืนที่ถูกต้องตามกฎหมายเนี่ยผมคิดว่ามันก็ดีนะดีขึ้นแน่นอนนะครับดีขึ้นแน่นอนแต่จะควบคุมให้หมดไปอย่างไรนะครับถ้าเผื่อว่าเทียบสถิติเนี่ยมีราวๆสัก 4-5 ล้านกระบอกที่มันหมุนเวียนนะครับที่เราตรวจสอบได้แล้วที่ตรวจสอบไม่ได้อีกนะครับผมเดาเล่นๆว่าปืนที่แม่ตรวจสอบได้เนี่ยอยู่ในมุมต่างๆเนี่ยอีกราวๆสักน่าจะเป็นล้านกระบอกเรียกว่ามีการครึ่งต่อครึ่งเลยถูกกฎหมายครึ่งนึงผิดกฎหมายครึ่งนึงนะแล้วก็ที่อาจจะตรวจสอบไม่ได้อีกสักส่วนหนึ่งก็โอเคนะถือว่าเป็นแนวทางนะครับหรือว่าเป็นสัญญาณที่ดีนะผมก็อยากจะเชิญชวนนะครับให้คนที่มีแนวคิดในเรื่องของปืนผิดกฎหมายปืนเถื่อนปืนต่างๆเนี่ยตอนนี้ลองชะลอนะครับอย่างน้อยเนี่ยกำลังจะมีทิศทางที่ดีขึ้นนะครับใครที่กำลังมีความคิดที่จะริจะเริ่มจะลองนะครับในปืนที่ผิดกฎหมายเนี่ยตรงนี้ชะลอเอาไว้นะชะลอเอาไว้นะครับเดี๋ยวสักระยะหนึ่งนะครับถ้าเผื่อว่าทางภาครัฐเนี่ยควบคุมปืนต่างๆที่ไม่มีทะเบียนเนี่ยให้มันมีทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายได้นะครับปืนเหล่านั้นก็จะถูกไหลเวียนเปลี่ยนมือมาสู่พวกเราในไม่ช้าแล้วราคาเนี่ยแน่นอนนะครับว่าเป็นปืนที่ไม่ได้สูงมากผมกะราคาเล่นๆดูนะครับปืนที่เป็นปืนนำโจทย์ปี6667เนี่ยน่าจะมีราคาเนี่ยอยู่ที่ราวๆสักไม่เกิน 30,000 บาทลงมาอยู่ราวๆนี้นะก็ถือว่าเป็นทางเลือกหนึ่งนะครับสำหรับคนที่งบประมาณเนี่ยน้อยๆแล้วก็มีปืนที่ถูกต้องตามกฎหมายด้วยนะก็รอลุ้นนะรอลุ้นนะครับว่าจะทำได้หรือไม่ได้อย่างไรกล่าวโดยสรุปในคลิปนี้ผมก็รู้สึกว่าดีใจนะครับที่ทางภาครัฐเนี่ยมีแนวคิดที่จะนำปืนที่ไม่มีทะเบียนหรือปืนเถื่อนต่างๆเนี่ยมาขึ้นทะเบียนให้ถูกต้องตามกฎหมายนะถือว่าเป็นการแก้ปัญหาที่มันอาจจะไม่ได้หมดสิ้นไปนะครับแต่อย่างน้อยเนี่ยก็ทำให้ประชาชนคนไทยที่กำลังหลงผิดหรือว่ามีการครอบครองปืนที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายเนี่ยให้พวกเขาเหล่านั้นมีสถานะกลับมาเป็นคนที่ครอบครองปืนอย่างถูกต้องตามกฎหมายนะตรงนี้ขอชื่นชมจากใจนะครับผมในนามของคนรักปืนแล้วก็เพื่อนสมาชิกอีกหลายๆคนนะครับก็ขออนุญาตนะครับส่งข้อความเหล่านี้ต่อไปยังคนอื่นๆที่มีแนวคิดที่จะริจะลองจะเริ่มนะครับในปืนผิดกฎหมายเนี่ยให้เขาหยุดเพราะถ้าเผื่อว่าพลาดในเรื่องของปืนผิดกฎหมายขึ้นมาเมื่อไหร่เนี่ยในการขออนุญาตครั้งต่อไปเนี่ยเรียกว่าดับสิ้นเลยนะครับไม่มีโอกาสที่จะครอบครองปืนอย่างถูกต้องตามกฎหมายดังนั้นใครที่ยังไม่ก้าวข้ามไปในเส้นทางที่มันไม่ถูกต้องเนี่ยก็บอกให้เขาหยุดแล้วชะลอนะแล้วชะลอนะครับทางภาครัฐเนี่ยพยายามเต็มที่ที่จะช่วยเหลือพวกเรานะก็ต้องชื่นชมนะครับในคนที่มีแนวคิดตรงจุดนี้นะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณเพื่อนสมาชิกเป็นอย่างสูงนะครับที่ติดตามชมกันนะครับสวัสดีครับ